สวัสดีครับ JTV มวยไทยมาแล้ววันนี้จะนำประวัติยอดมวยดาวรุ่งเจ้าของเข็มขัดแชมป์รุ่น102ปอนด์ช่องเกียรติศรีนั่นคือพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99หรือพลอยรุ่งเพชรสายมูนสนุกเกอร์ครับนักชกมากความสามารถที่แฟนมวยหลายคนขอกันเข้ามาวันนี้ JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังเหมือนเดิมครับขอกำลังใจแฟนๆช่วยสนับสนุนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99มีชื่อจริงว่านายวรุษทองบ่อชื่อเล่นชื่อลุ่งเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2545ปัจจุบันอายุ19ปีมีส่วนสูงอยู่ที่167เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่52กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรมีบิดาชื่อคุณพ่อสมัครทองบ่อมารดาชื่อคุณแม่จำปาทองบ่อการศึกษาจบชั้นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนทรายมูลวิทยาอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรและการศึกษาในระดับชั้นปวช.จากวิทยาลัยเทคโนโลยียะโสธรพลอยรุ่งเพชรชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้9ขวบปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าพลอยรุ่งเพชรสายมูลสนุกเกอร์ครับครูมวยคนแรกคือเสียก๊อฟสายมูลหัวหน้าคณะค่ายมวยสายมูลสนุกเกอร์ครับค่าตัวชกครั้งแรก400บาทค่าตัวชกปัจจุบัน 60,000 บาทสไตล์การชกเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งขวางหน้าเข่าแหลมปั้มตีแข็งแกร่งปลายมีฮึดน้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ109ปอนด์มีเสียก๊อฟสายมูลสนุกเกอร์ครับหรือคุณศตวรรษสาลีและเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีเจ๋งเด่นชัยภูมิเป็นผู้สนับสนุนมีอาจารย์เอ็กซ์เลตภูมิเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99อินทรมะซอย9สุทธิสารแขวง3เสนเขตพญาไทกรุงเทพสังกัดสายศึกเกียรติเพชรไฟที่ประทับใจที่สุดคือไฟที่ชนะเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินได้แชมป์ช่อง7สีนักชกในดวงใจคือซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตความใฝ่ฝันคืออยากเป็นยอดมวยเงินแสนและแชมป์เวทีมาตรฐานลุมพินีและปตท.สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบคือสวนพญาแถนจังหวัดยโสธรสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปคือประเทศสเปนนอกจากชกมวยกีฬาอื่นที่ชอบคือฟุตบอลสโมสรฟุตบอลที่ชอบคือบาร์เซโลนาอาหารจานโปรดที่ชอบคือกะเพราหมูสับของหวานที่ชอบคือข้าวเหนียวมูนมะม่วงสุกดารานักร้องที่ชื่นชอบคือมนแคนแก่นคูนงานอดิเรกที่ชอบคือดูรายการทีวีรายการที่ชอบที่สุดคือมวยไทยเจ็ดสีคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อตอนเด็กพลอยรุ่งเพชรเขาเป็นคนชอบมวยมากเขาจึงเดินเข้าไปขอเสียก๊อฟหัวหน้าคณะค่ายมวยทรายมูลสนุกเกอร์ครับที่อยู่ใกล้บ้านเขาซ้อมมวยกับเสียก๊อฟและก้องกังวานทรายมูลสนุกเกอร์ครับและขึ้นชกในชื่อพลอยรุ่งเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ครับขึ้นชกครั้งแรกยังไม่มีกระดูกยังไม่เป็นมวยก่อนที่ต่อมาจะชนะ10ไฟรวดเริ่มมีชื่อเสียงในต่างจังหวัดมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์รุ่น40กิโลกรัมที่จังหวัด101หลังจากได้แชมป์ต่างจังหวัดอีก 2-3 เส้นเขาก็เข้ามากรุงเทพมาชกที่ลุมพินีย้ายศึกมาชกในรายการเกียรติเพชรชนะรวดอีกหลายไฟจึงได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์ช่อง7สีรุ่น102ปอนด์และคว้าแชมป์มาได้สำเร็จปัจจุบันย้ายมาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ของเฮียตีสรศักดิ์แซ่ตั้งเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99เกียรติประวัติด้านการชกมวย1แชมป์รุ่น 40.5 กิโลกรัมมวยสยามภาคอีสาน2แชมป์รุ่น102ปอนด์ช่อง7สีสถิติการชก6ไฟหลังสุด24พฤศจิกายน2563แพ้คะแนนสายันเล็กสายันยิม18ธันวาคม2563ชนะคะแนนผลพลัญชัย7มีนาคม2564ชนะคะแนนกระดูกเหล็กกอกรมเกลียว4เมษายน2564ชนะคะแนนสายันเล็กสายันยิม16ตุลาคม2564แพ้คะแนนเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินและล่าสุด24พฤศจิกายน2564แพ้คะแนนฤทธิเดชสิทธิ์เพชรฉลูกันนี่คือประวัติเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99นักชกวัย19ปีจากทรายมูลจังหวัดยโสธรที่มีผลงานแชมป์การันตีทางช่อง KTV มวยไทยก็ขอให้เจ้าพลอยรุ่งเพชรสู้ต่อไปและขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสำหรับวันนี้ทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวประวัติของนักมวยคนไหนอย่าลืมช่วยกันกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ